สวัสดีค่ะพบกับชารีเหมือนเดิมนะคะผ่านช่อง i a m in USA เยเซวันนี้วันที่20ิมิถุนายนปี2022นะคะแล้วก็ข่าวคราววันนี้เนี่ยเป็นเรื่องประกาศเตือนเรื่องที่ว่าอากาศในสหรัฐเนี่ยมันร้อนขึ้นนะคะในอาทิตย์นี้แล้วก็มีข่าวสินค้าขาดแคลนของสหรัฐมาใหม่นะคะข่าวการคาดการเศรษฐกิจของสหรัฐก็คือตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวออกมาแทบทุกเว็บค่ะกับเสียงของหลายๆฝ่ายนะคะรวมถึงมีเสียงของพาลคุกแมนด้วยนะคะที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลค่ะ แล้วก็สุดท้ายนะคะจบสั้นๆเรื่องของค่าเงินบาทไทยวันนี้นะคะเขาอ่อนค่าลงยังทะลุอยู่ที่35ค่ะกับแนวทางนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะช่วงนี้นะคะก็เข้าหน้าร้อนแล้วนะคะหลายๆประเทศในแถบยุโรปเนี่ยเจอกับคลื่นความร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์สหราชอาณาจักรในทเทอร์แรนเดยอรมนีืสเปนและประเทศอื่นๆนะคะ ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยมันก็มีข่าวว่าทางสเปนกับเยอรมนีเขามีไฟป่าเกิดขึ้นเนื่องมาจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดค่ะอย่างของนายสารัฐนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็แจ้งเตือนนะคะว่าในสารัฐประมาณสืบรัฐนะคะต้องเตรียมพร้อมกับคลื่นความร้อนค่ะก็คือมันมีแนวโน้มว่าจะทําลายสถิติอีกนะคะอย่างเสาร์ที่ผ่านมาในเทมปารัฐฟลอริดาเนี่ยอากาศร้อนสูงถึง98องศาแล้วก็ในรัฐอาราบามานะคะในโมบายเนี่ยสูงถึง101องศาค่ะ รวมๆนะคะก็คาดว่าอาทิตย์นี้ทางตอนเหนือไปถึงตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ปลายๆ9 0้าถึงหนึองศาฟาเรนไฮหรือว่า38องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็เรื่องของพายุทอร์นาโดที่ผ่านมาก็ทําให้หลายสิบรัฐเนี่ยตั้งแต่วิคคอนซินไปจนถึงจอร์เจียนะคะยังไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะขณะที่มีชาวบริกันมากกว่า1 5 0 0 0 0คนนะคะในนอร์ทแคโรไลนาเนี่ยแล้วก็เวอร์จินเนียเขาบอกอย่างไม่มีไฟฟ้าใช้เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับอากาศร้อนมากๆเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตในสหรัฐอเมริกาค่ะที่มันมีมากกว่าเหตุการณ์ของพวกพายุหรือว่าน้ําท่วมซะอีกนะคะอันนี้ตามรายงานของศูนย์ควบคุมโรคค่ะแล้วก็เขายัางแนะนําด้วยนะคะว่าคนที่ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษเนี่ยก็อย่างเช่นคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจหรือว่าอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปนะคะรวมถึงเด็กๆที่อายุไม่ถึง4ี่ขวบนะคะ ลุ่มนี้เนี่ยมีความเสี่ยงต่ออาการเจ็บป่วยที่เกิดจากอาการร้อนจัดได้ค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนหรือว่าครอบครัวหรือว่าคนรู้จักทุกคนนะคะก็รักษาสุขภาพกันนะคะคราวนี้เราไปต่อที่ข่าวสินค้าขาดแคลนในสหรัฐนอกเหนือจากนมเด็กที่ขาดแคลนเป็นข่าวดังล่าสุดแล้วนะคะวันนี้นะคะสหรัฐเนี่ยกำลังเจอกับการขาดแคลนผ้าอเมรัแบบสอดน,นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันขาดมาหลายอย่างตั้งแต่ขาดกคลังงานหรือว่าคนขับรถค่ะซึ่งรวมๆนะคะมาถึงวันนี้ก็คือ ประเด็นของผ้าอนามัยแบบสอดเนี่ยถูกโพสต์ในโซเชียลมีเดียนะคะก็คือตามรูปจะเห็นว่าชั้นวางของเนี่ยเกือบจะว่างเลยหรือว่าหลองแหลงมากเลยคะ่ะก็ดูจากภาพที่โพสต์นะคะอันนี้เขาโพสต์ตั้งแต่ช่วงวันที่17มิถุนายนค่ะแล้วก็มีข่าวของบอสตัจนาลนะคะเขาบอกว่าที่รัฐอคอนซอกับเวสต์เวอร์จิเนียเนี่ยก็มีประสบกับปัญหาการขาดแคลนอย่างหนักค่ะส่วนราคาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถ้านับตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็เพิ่มขึ้นมา10.8% ซึ่งมันก็มีเสียงจาก Co ของ Top the Organic Project นะคะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยสาเหตุเป็นมาจากที่ผู้บริหารของบริษัทผู้ผลิตเหล่านี้เนี่ยส่วนมากเป็นผู้ชายเขาก็เลยไม่เข้าใจค่ะจริงๆไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะฮะแต่ว่าผ้าธมายแบบสอดเนี่ยมันทํามาจากพวกพ่อฝ้ายแล้วก็เรยอนนะคะเรยอนก็คือเส้นใยกึ่งสังเคราะห์ก็จะเป็นหลากหลายแบบกันไปนะคะแล้วก็หนึ่งในสาประเภทของเรยอนเนี่ยผลิตจากวัสดุธรรมชาติซึ่งนําเข้ามาจากเอเชียแล้วก็ยุโรปมาอย่างสหรัฐค่ะ เนื่องจากการผลิตในประเทศสหรัฐเนี่ยยังไม่เพียงพอนะคะและถ้านับตั้งแต่โรคระบาดใหญ่เนี่ยวัตถุดิบเหล่านี้ก็ขาดแคลนมานานแล้วค่ะก็จะหมายถึงพวกถุงพลาสติกผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วก็อื่นๆนะคะอ๋อแล้วก็ยังมีกระดาษด,ด้วยค่ะกระดาษเนี่ยเห็นบอกว่ามันมีผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมจะถึงนี้ด้วยค่ะก็คือเขาจะต้องใช้กระดาษเ,เป็นจํานวนมากนะคะในการลงคะแนนสําหรับบัตรหรือว่าการลงทะเบียนร,รวมถึงซองจดหมายนะคะ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยตารรัฐเขาก็กําลังจัดการสั่งซื้อล่วงหน้ากันอยู่ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ทราบนะคะว่าจะเพียงพอหรือไม่ต้องรอใกล้ๆทีหนึ่งคราวนี้เรามาดูที่ข่าวของประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะตอนนี้ไบเดนเขากําลังพิจารณาเรื่องของการยกเว้นภาษีน้ํามันชั่วคราวนะคะแล้วก็เรื่องของการพิจนารณาการลดภาษีนําเข้าสินค้าบางประเภทจากจีนด้วยค่ะก็คือเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ที่1ิามิถุนายนเนีน่ย มีรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเจเนตยารันนะคะเขาก็ออกมาสนับสนุนถึงการพิจารณา2เรื่องนี้ของประธานาธิบดีนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันที่สูงขึ้นค่าเฉลี่ยต่อกลอนก็อยู่ที่4.983ดสาอลลาร์สหรัฐนะคะลดลงไปนิดหน่อยจากระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ที่5เหรียญต่อกลลอนะค่ะอันนี้ตามรายงานของ AA นะคะ ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับปีก่อนนะคะก็คือเพิ่มขึ้นมามากกว่า4 8เนตนะคะโดยเยเลนเขาบอกว่าถ้าหาว่ามีการยกเว้นภาษีน้ำมัน18เซนต์ต่อแกลลอนในระยะเวลาหนึ่งเนี่ยจะช่วยให้ชาวเมริกันนะคะรับมือกับเงินเฟอ้อได้อีกทางหนึ่งค่ะส่วนเรื่องของการลดภาษีนะคะเธอมองว่ามาตรการกำแพงภาษีในยุคข,ของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันไม่มีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ใดๆนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับผู้บริโภคด้วยค่ะก็เลยทําให้เธอเห็นด้วยกับเรื่องนี้นะคะ แล้วก็เรื่องของการคาดการณ์เศรษฐกิจของสหรัฐนะคะเธอก็คาดว่าจะชะลอตัวลงในเดือนหน้านะคะซึ่งเธอยังบอกอีกว่าสภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่เธอไม่คิดว่าภาวะถดถอยจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันค่ะสหรัฐนะคะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได้ในความหมายก็คือเธออธิบายว่าโดยรวมเนี่ยการใช้ใจ่ายของผู้บริโภคของสหรัฐยังอยู่ในระดับดีนะคะแข็งแกร่ง เพียงแต่ว่าลักษณะการใช้ใจ่ายเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าข้าวของมันแพงขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่ยังทําให้มีการใช้ใจ่ายดีอยู่ก็คือเงินออมที่ภาคครัวเรือนเนี่ยเก็บสะสมไว้ในช่วงโควิด19ระบาดค่ะส่วนแรงกดดันเรื่องของเงินเฟ้อที่มีตัวเลขสูงถึง8 6ในเดือนพฤษภาค,คมนะคะมันก็จะไปขัดขวางการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐรวมถึงมีความเป็นไปได้ที่สหรัฐเนี่ยจะ,ะเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นตลอดทั้งปีนี้ค่ะ พูดถึงการประมาณการเรื่องนี้นะคะจริงๆมันมีหลายเสียงนะคะออกมาพูดแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยพูดกันแทบทุกเว็บนะคะมีนักวิเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยออามาบอกว่าพาเวลไม่น่าจะเอาอยู่นะคะแล้วก็จะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยหดตัวด้วยคือเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับความเห็นของเจเน็ตเยเลนค่ะก็มีอย่างเสียงของอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะคะที่ชื่อว่ารัลลี่ซัมเมอร์สนะคะเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับคําประเมินของเยงเลนรวมถึงของโจวยเดนด้วยค่ะ ในทางของเขานะคะเขาก็มองว่ามันมีความเป็นไปได้มากที่เราเนี่ยจะได้เห็นภายในสิ้นปีหน้านะคะว่าสหรัฐเนี่ยจะต้องเจอกับเศรษฐกิจถดถอยส่วนเสียงของเจมส์กอลแมนนะคะที่เป็น CEO ของ morgan stanley เนี่ยเขาเพิ่งกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่13มีนาคมอมาิตย์ที่แล้วนะคะว่าโอกาสเนี่ยที่สหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอยเนี่ยมันมีเล็กน้อยอยู่แค่50-50ค่ะแล้วก็เช้านี้นะคะล่าสุดนักวิเคราะห์จากธนาคารโนมระนะคะที่ชื่อว่า อิชิอมเมมิยะแล้วก็นายโรเบิร์ตเดนเขาก็คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปลายปีหน้าค่ะคือนอเบินะคะเขาบอกว่าที่เยเลนผู้ข้างต้นว่างบดูบัญชีของผู้รัโภคเนี่ยยังดีอยู่แล้วก็ชาวบริการใช้เงินออมส่วนเกินเนี่ยมันช่วยชะลอตัวของการหดตัวของเศรษฐกิจได้ระดับหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าที่เฟดก็ขึ้นดอกเบี้ยแรงและเร็วเนี่ยเรื่องนี้มีผลโดยตรงต่อหลายภาคส่วนของสหรัฐค่ะ รวมถึงภาคครัวเรือนด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเห็นต่างส่วนทาง Bank of ออเมริกานะคะเขาคาดว่าสหรัฐจะมีโอกาสถึง40%นะคะที่จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีหน้าค่ะแล้วก็โดยผู้ช่วยชาญเนี่ยเขาก็บอกว่าการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในสหรัฐเนี่ยจะชะลอตัวลงนะคะจนเกือบเป็นศูนย์ภายในครึ่งหลังของปีหน้าเนื่องมาจากผลกระทบของภาวะการเงินที่ตึงตัวนะคะทำให้เศรษฐกิจเนี่ย ชะลอตัวลงรวมถึงยังคาดว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจเนี่ยจะมีการดืดตัวขึ้นเพียงนิดหน่อยเท่านั้นนะคะในปี2024อันนี้เป็นรายงานของวันศุกร์ที่17มิถุนายนนะคะแล้วก็การคาดการณ์ที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นของปีหน้านะคะถ้าถามถึงปีนี้ปี2022เนี่ยยังเหลือ,อครึ่งหนึ่งของปีเขาก็บอกว่ามันยังมีความเสี่ยงต่ำอยู่ค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือนักเศรษฐศาสตร์ของ Bank of a m e เมริกาเขาก็ยังปรับลดประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลงด้วยนะคะ ก็คือปรับลงเหลือ3.2%จาก4.3%ก่อนหน้าค่ะอีกเสียงหนึ่งนะคะเป็นเสียงของนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลนะคะเขาออกมาให้ความเห็นเช่นกันคนนี้เนี่ยชื่อว่าพอคุกแมนนะคะเขาบอกประมาณว่าในนโยบายของเฟดที่ต้องเอาเงินเฟ้อให้อยู่เนี่ยหลังจากที่เฟดเขาขึ้นดอกเบี้ยไป0.75%ของวันที่15มินายนนะคะนั่นคือเขามองว่าเศรษฐกิจสหรัฐนะคะจะไม่ถึงกับเข้าสู่ภาวะถดถอย และเขาก็เห็นด้วยเรื่องของการปรับดอกเบี้ยความเสี่ยงเนี่ยเขาบอกมันมี2ทางทางแรกคือตลาดเนี่ยยังคงคาดว่าเงินเฟ้อจะสูงต่อไปกับ2นะคะก็คือความแรงเกินไปในการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยอาจจะทําให้เข้าสู่ภาวะถดถอยในการโพสต์ทวิตของพอลนะคะเขาก็ยังชี้เห็นว่ามันเป็นลักษณะของ g r o w recession นะคะคือมีการเติบโตแบบชะลอตัวลงแล้วก็จากศักยภาพของเศรษฐกิจที่จะส่งผลให้มีการว่างงานเนี่ย มันก็จะเพิ่มขึ้นบ้างนะคะในรูปกราฟที่เขาโพสต์ถึงเนี่ยก็คือเขาแสดงให้เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจข้างหน้านะคะมีฉากที่เป็นกดดันแบบค่ะหรือว่าภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ร้อนแรงจนมีแรงกดดันด้านเงินเฟ้อนะคะแต่ก็ไม่ชะลอตัวเกินไปจนเกิดความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอยนั่นเองค่ะ เรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะคะก็ทําให้ดอกเบี้ยในสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง1.5-1.75%ถึงนะคะสูงกว่าของประเทศไทยเรานะคะอยู่ที่0.5%ค่ะข้าง,งดอลลาร์เนี่ยก็แข็งค่าขึ้นแล้วก็ของไทยนะคะงเงินบาทเนี่ยอ่อนทะลุไป35นะคะวันนี้เชอร์รี่เช็คเมื่อเช้าก็คือของไทยแลกได้35.33บาทต่อดอลลาร์ค่ะ แล้วก็ถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรมของไทยเนี่ยเขาจะชอบให้อยู่ที่เลข32.50นะคะเนื่องจากว่าถ้ามันอ่อนมากไปต้นทุนก็จะสูงขึ้นค่ะทั้งนี้ก็มีเสียงของกอบสิทธิศิลปชัยนะคะผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนธนาคารกสิกรไทยเขาคาดไว้ตั้งแต่ที่ที่แล้วนะคะว่าแรงกดดันจากการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยอาจจะส่งผลให้ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนค่าก็จะอยู่ราวๆ3า2 0ถึง35.30บาบาทต่อดอลลาร์ค่ะ โดยเงินบาทนะคะณนะสิ้นปีนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่33.50บาทต่อดอลลาร์นะคะอันนี้กรอบสิกก่าไว้ส่วนนะักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนของกรงุงศรีโกลบอลมาร์เกธนาคารกรุงไทยนะคะที่ชื่อว่าภูลพาณิชพิบูลนะคะเขาบอกเมื่อเช้านี้วันที่20มิถุนายนว่าค่างเงินบาทของวันนี้เนี่ยอยู่ที่35.22อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากระดับปิดสัปดาห์ก่อนหน้าโดยเขามองว่ากรอบในค่างเงินบาทไทยเนี่ยน่าจะอยู่ที่35.10 ถึง35.35 35บาทต่อดอลลาร์ค่ะส่วนการค่าการขึ้นดอกเบีย้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็คาดกันว่าจะมีการปรับดอกเบีย้ยขึ้นในการประชุมครั้งต่อไปวันที่10สิงหาคมค่ะทางด้านของหัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจท t ที TV, ที่ชื่อว่านาริศสถาผลเดชาเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะปรับในอัตรา0 2 5ส่วนการคาดว่ากรนงเนี่ยอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยคราวเดียว0.5 0เเหรือไม่นะคะ ต้องดูพื้นฐานของเงินเฟอ้อว่าแรงหรือไม่ค่ะทั้งนี้ก็คาดว่ามีโอกาสปรับขึ้นทุกครั้งในการประชุม3มครั้งที่เหลือของปีนี้นะคะครั้งละ0.25%ค่ะส่วนทางผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยดรเศรษฐพุทธสุทธิวาธานาริพุทธนะคะเขากล่าวว่าการปรับขึ้นดอกเบีย้ยของไทยเนี่ยควรจะเป็นบริบทของไทยซึ่งไม่เกี่ยวกับของเฟดนะคะก็จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะเพราะว่าเมื่อเปรียบเทียบของสหรัฐเนี่ยสหรัฐเงินเฟอ้อมาจากอุปสงค์ แต่ว่าของไทยเนี่ยมาจากอุปทานดังนั้นการฟื้นตัวเศรษฐกิจก็ช้ากว่านะคะแล้วก็นักลงทุนก็กังวลว่าจะก,กระทบเงินทุนขึ้นย้ายแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยไทยไม่ได้มีปัญหาค่ะตลอดนาคตก็คือเขามองว่าไทยไม่ได้เหยียบเบรกนะคะแต่ว่าต้องถอนคันเร่งเพราะว่าถ้าคอยนันไปเครื่องยนต์เงินเฟอ้อก็อาจจะติดขัดหรือว่าหากขึ้นดอกช้าไปเนี่ยโอกาสเร่งดอกเร็วหรือว่าแรงขึ้นตอนหลังนะคะมันก็มีซึ่งทางธนาคารของประเทศไทยเขาก็ไม่อยากให้ออกมาในแนวนั้นค่ะ ส่วนจะขึ้นกี่ครั้งเนี่ยแล้วก็จะขึ้นแค่ไหนเขาก็ไม่ได้มีเป้าในใจนะคะสรุปก็คือเพื่อนๆเนี่ยสามารถอ่านข่าวได้จากของประชาชาติธุรกิจนะคะสําหรับเรื่องของความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็ข่าวสารเนี่ยเชอรี่ก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ชื่อคลิปวิดีโอนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ค่ะก็จบกันไปกับสรุปข่าววันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะขอบคุณมากๆเจอกันทีกคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ